สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทาง YouTube ผมนะครับผม Channel ผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีผมจะมารีวิวนะฮะเป็นชุดดักนะชุดดักโนกิลุมนะชุดดักโนกิลุมนะเซตพร้อมต่อนะครับ1เซตนะจะมีบ่วง1ชุดนะครับผมนกอีลุ่ม1ตัวเป็นนกอีลุ่มยางลำโพง1ตัวเมมโมรี่1แผ่นนะฮะนะจะมี4อย่างนะใน1ชุดนะคุณลูกค้านะฮะของมีเยอะนะของมีเยอะพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะของมีเยอะเลยนะครับคุณลูกค้านะเซตหนึ่งนะฮะจะมีบ่วงนะบ่วง1ชุด31บ่วงนะชุด31บ่วงนะครับผมมาดูนะครับผมจะมีชุด31บ่วงมีระบบล็อกงานพันหลักลูกค้าดูจากกล้องเลยนะครับผมจากรูปเลยนะงานพันหลักประมาณนี้นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะฮะบ่วงกว้าง4นิ้ว5ถึง5นิ้วใช้ได้ร่วมกันกับไก่ได้นะฮะใช้ดักไก่ได้นะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมหลักทองเหลืองยาว6นิ้ว5นะครับผมพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมแล้วก็มาดูงานต่อไปนะเป็นนกิลุ่มนะฮะเป็นนกิลุ่มยางนะครับคุณลูกค้าเป็นนกิลุ่มยางนะดูงานนะครับผมงานทาสีนะครับผมนะ 80% นี่คล้ายๆกันเลยนะผมกับนกตัวจริงนะแค่ไม่มีขนนะครับคุณลูกค้างอนสีแดงตัวผู้นะงอนสีแดงตัวผู้นะครับผมนะแล้วก็ตัวลำโพง1ตัวเป็นตัวลำโพงตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเป็นลำโพงตัวที่เราใช้ณตอนนี้นะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับผมแนะนำให้ลูกค้าถ้าจะใช้แบบใช้ทั้งวันนะลูกค้าต้องเตรียม power bank นะครับผมนะว่าแบตอืดประมาณ4ชั่วโมงเองนะครับผมถือว่านานแล้วนะครับผม4ชั่วโมงนะกับตัวเครื่องประมาณนี้เนาะก็จะมีลำโพงตัวหนึ่งนะครับพร้อมเสียงต่อเลยจะมีเสียงต่ออยู่ในตัวแล้วนะครับผมเป็นตรงนี้ตรงตัวนี้เลยนะฮะนะนี่เป็นเสียงต่ออันนี้เป็นของเสียงนกกวักเสียงนกอีลุ่มนะจะมีเสียงนกกวักนกอีลุ่มนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่สนใจมือใหม่ที่ยังไม่มีชุดต่อนะที่ยังไม่มีชุดต่อก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับคุณลูกค้านะนี่ของประมาณนี้เลยนะครับผมสินค้าจะประมาณนี้เลยนะครับพร้อมส่งทุกจังหวัดนะครับผมพร้อมส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมของมีเยอะนะครับของมีเยอะลูกค้านะของมีเพียบเป็นลังเลยนะครับบ่วงก็จะมีเยอะนะบ่วงก็จะมีเยอะนะครับผมนะเราสต็อกครับเราสต็อกของนะเพราะว่าเราขายส่งพ่อค้าด้วยนะครับผมพ่อค้าที่ขายตามร้านแถวบ้านนะครับผมแถวในเมืองนะครับผมนะก็จะได้ราคาถูกหน่อยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เอาปลีกนะครับผมซื้อปลีกก็จะได้ราคาทั่วไปนะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดติดตาม channel ผมนะช่อง YouTube ผมด้วยนะครับนะฝากด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องกับดักนกอีลุ่มก็สามารถโทรมานะสามารถโทรมาได้นะครับผมร้านผมนะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ